ซูเอฮิโรมารุโอะผมว่าเขาเป็นศิลปินมังงะที่น่าสนใจคนหนึ่งซึ่งแบบจริงๆเขาแอคทีฟในช่วง 80-2000 อะไรเงี้ยงานเขาถูกนิยามว่ามันคืออีโรกูโรจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าอีโรติกกับโกเทรสมันคือการเชื่อมโยงเอสเธติกหรือแบบสุนทรียะแบบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศกับความวิปริตหรือความรุนแรงอะไรเงี้ยซึ่งงานของมารุโอะจะมีลายเซ็นสิ่งนี้ชัดมากเขาเป็นหนึ่งในหัวหอกคนสำคัญของมูฟเมนต์นี้คือมันไม่ได้มีเขาคนเดียวที่ทำงานในสไตล์นี้อะไรอย่างนี้ก็ผมรู้สึกว่าเป็นคนทำงานคนหนึ่งที่น่าสนใจครับไปตามมันได้แล้วก็ไปฟังได้ด้วยนี่โชว์ไว้ไหม